ปลายปีนี้ใครที่ไม่รู้ว่าไปเข้าดาวที่ไหนตอนนี้เมืองพัทยากับโมโน29ประชุมเตรียมความพร้อมแล้วนะครับในการจัดงานพัทยาเข้าดาว2024ด้านรองนายกเมืองพัทยายืนยันว่าพร้อมมากกว่า 90% แล้วจะดูแลทั้งเรื่องความสะดวกสบายการจราจรและความปลอดภัยครับเมืองพัทยาประชุมร่วมกับโมโน29และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยคุณทิติพันธ์เพชรตระกูลรองนายกเมืองพัทยาคุณสุรสิทธิ์พสุมาศผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทโมโนบรอดแคสต์จำกัดเพื่อเตรียมจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์2024ภายในธีม The Fantastic Beach โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่29ถึง31ธันวาคมนี้บริเวณชายหาดพัทยาและเกาะล้านจัดเต็มยิ่งใหญ่แน่นอนทั้งแสงสีเสียงนะครับคุณทิติพันธ์บอกว่าเมืองพัทยามีความพร้อมแล้ว 90% ในการจัดงานทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยการจราจรโดยครั้งนี้จะไม่ปิดการจราจรแต่จะปรับเส้นทางเดินรถให้เป็นทางเดียวตั้งแต่ถนนพัทยากลางและพัทยาใต้เพื่อระบายรถออกไปสู่ถนนสุขุมวิทให้ได้มากที่สุดส่วนบูธร้านค้ามีประมาณ350ร้านนะครับรองรับนักท่องเที่ยวโดยเริ่มขายอาหารตั้งแต่4โมงครึ่งเป็นต้นไปมีทั้งของทอดอาหารจานเดียวเครื่องดื่มปิ้งย่างขนมหวานเบเกอรี่อาหารทะเลนี่พัทยาห้ามพลาดน่ากินทั้งนั้นอร่อยทั้งนั้นนะครับพร้อมกำชับทุกร้านค้าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดครับอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านค่ะคืออย่างเมื่อกี้เราพูดถึงความปลอดภัยไปแล้วนะคะว่าเรามีครบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลหรือว่าการดับเพลิงหรืออื่นๆนะคะแต่ว่าอย่างสุขาเคลื่อนที่เราก็จะเตรียมให้พร้อมเพราะว่าคือมันลำบากนะคะในการเข้าห้องน้ำใดๆคือเราก็จะเตรียมให้พอเพราะว่าคนที่เราต้องการรองรับนี่คือเป็นจำนวนมากในส่วนของตรงนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราพยายามจะคุยกับผู้จัดอยู่เพราะว่าบริเวณหน้าเวทีคือเรามีศิลปินมามากมายถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไปกระจุกอยู่หน้าเวทีเนี่ยมันก็จะหนาแน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอยากจะได้จอแล้วก็ลำโพงเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าอยู่ตรงไหนก็สนุกได้เหมือนกันค่ะภายในงานพัทยาเคาท์ดาวน์2024ผู้ที่ไปร่วมงานนอกจากจะสนุกสนานกับศิลปินที่ชื่นชอบแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายโดยเฉพาะรางวัลใหญ่อย่างรถปิกอัพ Isuzu D-Max รุ่น Space Cab มูลค่า 720,000 บาทนะครับไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ